สวัสดีครับพี่น้องหลายคำถามเกิดขึ้นในใจของผู้นำรัสเซียว่ามาทำไมแบบนี้ไม่ต้องตอบพี่น้องมาเล่นมึงนั่นแหละตรงๆเลยนะอเมริกาไม่ต้องอ้อมค้อมพี่น้องแต่เขาไม่พูดแต่ชาวบ้านเขารู้ว่าใครสมควรถามว่ามาทำไมคนที่เกิดคำถามนี่กระแทกใจทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยต้องเป็นผู้นำรัสเซียนะพี่น้องคำถามนี่มันมาทำไมมันจะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในจิตในใจนะตอนนี้หลอนไปแล้วพี่น้องอย่างอเมริกานี่ก็ไม่ตอบตรงๆมาทำอะไรมาเล่นมึงนี่แหละไม่ได้ตอบตรงๆนะแต่ชาวบ้านชาวเมืองชาวโลกเขารู้ถ้าสหรัฐอเมริกาเขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาขนาดนี้คำตอบมันมีอยู่แล้วและใครสมควรที่จะถามคำถามว่ามาทำไมช่วงเริ่มต้นที่รัสเซียลุกลามยูเครนนะมันสะเทือนถึงนาโต้มันสะเทือนถึงยุโรปแต่มันตกกลัวมันจบไม่ลงหาที่จบไม่ได้กลัวนะพี่น้องนาโต้กลัวยุโรปแต่มันตกกลัวยูเครนกลัวทุกคนทั่วโลกกลัวกลัวว่ามันจะจบไม่ลงกลัวว่ามันจะลามปามไปถึงชาติสมาชิกนาโต้แต่ดูไปดูมามันก็คงมีแค่นี้เลยพี่น้องที่มันลบได้อยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่ากลุ่มวัคเนอร์มันยังหลงเหลืออยู่พลเรือนของรัสเซียก็ยังหลงเหลืออยู่ไอ้ที่จับปืนได้ยิงเป็นนะยังหลงเหลืออยู่ถ้ามันหมดเมื่อไหร่จบทันทีช่วงเริ่มต้นชาติยุโรปตะวันตกสมาชิกนาโต้กลัวหวาดระแวงว่ามันจบไม่ลงแต่ปัจจุบันนี้คนที่กลัวไม่ใช่ชาตินาโต้กลัวนะพี่น้องคนที่กลัวมากที่สุดก็คือผู้นำรัสเซียกลัวนะกลัวนะกลัวจริงๆเลยแหละกลัวว่าชาติยุโรปตะวันตกถ้าได้ลบจริงๆเนี่ยเขาจะหยุดอยู่ที่ยูเครนหรือไม่เขาต้องการแค่ไล่รัสเซียออกจากยูเครนหรือไม่กลัวนะพี่น้องอย่าคิดว่าไม่กลัวนะช่วงเริ่มต้นนาโต้กลัวคนที่อยู่ติดประเทศรัสเซียกลัวหมดนะพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้คนที่กลัวสุดขีดแล้วก็ร้อนสุดขีดก็คือผู้นำรัสเซียเขารู้ตัวไหมนะว่าเขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาที่ประเทศโปแลนด์รู้แล้วทำไมไม่จัดการนะถ้าปล่อยให้สหรัฐอเมริกาขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาที่ประเทศโปแลนด์ชาติสมาชิกนาโต้ขนอาวุธเข้ามาที่ประเทศโปแลนด์เป้าหมายก็รู้ๆอยู่ว่าไปที่ยูเครนแน่นอนไปแน่นอนพี่น้องไม่หยุดที่โปแลนด์เอ้าทำไมผู้นำรัสเซียถึงไม่จัดการไม่กล้านะบอกตรงไม่กล้านะถ้าหากเป็นตาสาตาสียายมายายมีธรรมดาทั่วไปเขาก็ซัดเข้ามาแล้วแหละพี่น้องแต่เผอิญอเมริกาก็เป็นเจ้าพ่อตัวจริงเลยนะไม่ใช่เจ้าพ่อแบบธรรมดานะขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปที่ประเทศไหนไม่จำเป็นต้องรายงานเจ้าของประเทศนี่เจ้าพ่อตัวจริงพี่น้องเจ้าพ่อตัวจริงแต่ว่าเจ้าพ่อตัวจริงก่อนที่จะขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปประเทศใดประเทศหนึ่งเขาจะหาพรรคหาพวกก่อนนะสังเกตดีๆอเมริกาเวลาทำสงครามไม่ว่าจะไปทำที่อัฟกานิสถานไปทำที่ประเทศอิรักไปที่เวียดนามเขาหาสมาชิกก่อนนะพี่น้องเขาหาพรรคหาพวกก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาไปแบบโดดนะไม่เหมือนผู้นำรัสเซียนะอยากจะลุกเลยอยากจะบุกเลยไม่หาพรรคหาพวกอ่ะคิดว่าตัวเองใหญ่ก็เรียกว่าคนหลงตัวเองเป็นไงล่ะตอนนี้ไม่ต้องอื่นไกลพี่น้องไปดูลูกเล่นของสหรัฐอเมริกาแผ่วๆยิ่งกว่าผู้นำรัสเซียอีกนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศไอ้ผู้หญิงคนที่ชื่อโพลี่แล้วก็ทุกกระทรวงพี่น้องทั้งสถานทูตเขาเดินเกมหมดนะเดินทางล็อบบี้เดินทางสอบถามเดินทางทำไมต้องไปล็อบบี้ทำไมต้องไปสอบถามอยากจะรู้จิตใจประเทศของนั้นๆน่ะประเทศต่างๆเหล่านั้นเขาคิดยังไงไปจับทิศจับทางไปหากระแสนะพี่น้องไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขนกำลังพวดพาดเข้าไปเลยนะตอนที่ไปบุกอิรักฮะกลุ่มประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหลายประเทศนะเขาไปหาก่อนนะพี่น้องแล้วเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะไปอัฟกานิสถานเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือนะอังกฤษก็มานะฝรั่งเศสก็มาหลายประเทศไปหมดแต่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำช่วงที่ไปอิรักก็ดีไปอัฟกานิสถานก็ดีแม้แต่มาที่ประเทศยูเครนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะพี่น้องเหมือนกันผู้นำอเมริกาเขาเดินทางล็อบบี้ก่อนเขาไม่ได้ลบแบบโดดเดียวนะไม่เป็นศิลปินเดียวนะพี่น้องเขาไปหาสมัครพรรคพวกก่อนนี่คือการเดินเกมของสหรัฐอเมริกาไปเทียบการเดินเกมของผู้นำสหรัฐการเดินเกมของผู้นำรัสเซียเทียบกันมันยังคนละชั้นเชิงเลยพี่น้องห่างกัน10กิโลเมตร20กิโลเมตร
200กิโลเมตรวิธีการทูตวิธีเดินเกมวิธีเดินทางล็อบบี้กลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้รัสเซียยังไม่ได้ครึ่งของสหรัฐอเมริกาเลยไม่ได้ครึ่งนะอเมริกาเขาเหนือเมฆนะไม่ได้มาแบบโดดโดดสุ่มสุ่มสุ่มสี่สุ่มห้ามานะเขามาเป็นทีมเขามาเป็นกลุ่มเขามาเป็นก้อนเขามาเป็นขบวนก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้อะเขาเดินทางไปคุยกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ววันที่รัสเซียไปลุกลานยูเครนไปคุยกับใครไปคุยกับลูกาเซนโกผู้นำประเทศเบลารุสไปคุยกันอยู่สองคนกับหนุ่งกับนิ้งประเด็จการกำลังหลงตัวเองว่าตัวเองยิ่งใหญ่เบลารุสก็บอกว่าเอาเลยลูกพี่เอาเลยเอาเลยลูกพี่เอาเลยผู้นำเบลารุสยุส่งเลยนะพี่น้องตอนที่ผู้นำรัสเซียจะไปลุกลานยูเครนนะขอสถานที่ประเทศเบลารุสขออะไรขอซ้อมรบเบลารุสว่าไหมเบลารุสจะไปว่าอะไรได้พี่น้องเขามาขอซ้อมรบก็ให้ซ้อมรู้ตัวไหมว่ารัสเซียจะบุกยูเครนรู้ดิทำไมจะไม่รู้พี่น้องผู้นำเบลารุสเนี่ยก็ไม่ได้มีสมองก้าวไกลมองข้ามขั้นไปว่าถ้าเกิดลุกลานยูเครนแล้วกลุ่มชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกนาโต้รวมทั้งยุโรปตะวันตกอ่ะเขาจะกระพือปีกไหมคิดไม่ถึงเหมือนกันนะพี่น้องผู้นำเบลารุสคิดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงเลยว่ามาลุกลานยูเครนเนี่ยมันจะมีผลถ้าสมมติว่ายูเครนกินยูเครนไม่ลงมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้คิดนะพี่น้องโอ้ถ้าเขาคิดถ้าคนฉลาดเขาต้องวางแผนไปไกลๆว่าถ้าไปลุกลานยูเครนถ้าลุกลานไม่สำเร็จกลุ่มชาติยุโรปตะวันตกสมาชิกนาโต้เขาจะช่วยเหลือหรือไม่ต้องคิดไปไกลๆนะผู้นำเบลารุสคิดไม่คิดอ่ะยุส่งเลยเอาเลยลูกพี่เอาเลยลบได้แน่นอนไอ้ลบแล้วมันลบได้แต่ชนะนะมีหรือเปล่าไม่ได้บอกด้วยนะแผนการชนะมันจะเป็นยังไงยุส่งอย่างเดียวเอาเลยลบเลยลุกเลยเบลารุสก็รู้นะผู้นำเบลารุสรู้นะจะบอกว่าไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะว่าปล่อยพื้นที่ของประเทศตัวเองให้เจ้าพ่อประเด็จการเข้าไปครอบครองคนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปที่ประเทศเบลุตนะรู้ตัวไหมรู้นะพี่น้องอย่าบอกว่าผู้นำเบลุตไม่รู้นะว่าเขาจะมาลุกลานยูเครนรู้แต่ว่ามั่นใจต่างคนต่างมั่นใจผู้นำรัสเซียมั่นใจผู้นำเบลุตมั่นใจว่ายังไงก็เอายูเครนอยู่ลบไปลบมามันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ชาวโลกเขาไม่เห็นด้วยมันมีประเทศไหนที่เขาเห็นดีเห็นงามกับผู้นำรัสเซียไม่มีพี่น้องไม่มีเลยไม่มีประเทศไหนเลยก็มีกี่ประเทศมีอินโดนีเซียมีตุรกีมีอิรักขอไปมีประเทศอินเดียมีประเทศจีนที่เข้าไปคุยด้วยนะหลังจากก่อสงครามนะแม้แต่ประเทศคาซัคสถานก็ผู้นำรัสเซียก็ไปหานะพี่น้องไปหาทำไมเขาไปหาเสียงไปสร้างเสียงกับพี่น้องอยากจะให้คาซัคสถานร่วมมืออยากให้เบลารุสร่วมมืออยากให้จีนร่วมมืออยากให้คนอื่นเขาเข้าไปช่วยไม่ต้องใครมันจะบ้าเข้าไปช่วยไม่ช่วยหรอกหลายคนวิตกกังวลว่าจีนจะช่วยไม่มีทางไม่ต้องหัวเด็ดตีนขาดจีนไม่ช่วยนะเรื่องแบบนี้จีนไม่ช่วยว่าจีนไม่มีประสบการณ์เข้าไปรบจีนไม่มีประสบการณ์ไปรบนอกประเทศเลยไม่มีนะอยู่ดีจะกล้าหรือเปล่าอาวุธของรัสเซียรบที่ผ่านมานะคนที่เป็นเสนาธิการทหารของจีนเขาก็ต้องมองออกใช่ไหมว่าเอ้ยอาวุธรัสเซียมันมีแค่นี้เหรอรัสเซียมันทำได้แค่นี้หรือเขาก็ต้องคิดใช่ไหมจีนน่ะเขาก็ต้องเห็นใช่ไหมเขาก็ต้องมองออกใช่ไหมรัสเซียมันลบได้แค่นี้เอ้ยกูจะเข้าไปร่วมด้วยช่วยกับรัสเซียทำไมใช่ไหมจะเข้าไปร่วมด้วยช่วยมันทำไมใช่ไหมจีนเขาต้องคิดนะอย่าไปคิดว่าหลายคนวิตกกังวลว่าจีนจะเข้าช่วยไม่มีทางพี่น้องจีนเขามีแผนอยู่เขาวางแผนให้จะปักหลักเขตใหม่ญี่ปุ่นก็วางแผนจะเอาเกาะคูรินหลายคนหลายประเทศวางแผนที่จะเอาแต่ไม่กล้าออกปากแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าหลายชาติที่สนิทชิดเชื้อกับรัสเซียไม่มีใครเข้าไปช่วยรัสเซียพี่น้องไม่ต้องวิตกกังวลจีนไม่เข้าแน่นอนไม่มีใครเข้าช่วยเบลารุสก็ไม่ไปเบลารุสก็ยึกยักไม่กล้าเข้าเป็นนักเลงจริงอยู่แต่ไม่กล้าเข้าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะพี่น้องตอนแรกมีคนบอกว่าสหรัฐอเมริกากับชาติยุโรปตะวันตกรวมทั้งชาติสมาชิกนาโต้เขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปที่ประเทศโปแลนด์มากกว่า 1,000 คันนะพี่น้องไม่ใช่น้อยๆนะมากกว่า 1,000 คันนะตอนแรกผมไม่เชื่อนะผมไปนั่งดูข่าวต่างประเทศหลายช่องเอาไปรวมกันว่ะเข
ขาไม่ได้ยกมาทีเดียวพี่น้องเขาทยอยมาทีละชุดทีละชุดทีละยุทธซึ่งปัจจุบันเนี่ยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ของหลายๆชาติที่ไปรวมกันที่โปแลนด์น่ะมากกว่า 1,000 คันนะพี่น้องอาวุธสงครามทั้งนั้นเลยถ้ามาแบบเนี้ยถ้าไม่บุกถ้ามาแบบนี้ไม่จัดการมันก็เสียยี่ห้อเจ้าพ่อประชาธิปไตยและใครสมควรที่จะถามคำถามว่ามาทำไมมาเล่นมึงนั่นแหละใครสมควรพูดต้องติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องว่าใครจะเล่นใครคลิปนี้สวัสดีครับ